สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชาว YouTube ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว FC ครับน้องๆ นะครับวันนี้พามาดูเจ้าจอมขุดนะครับอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นเจ้าโคมสุครับน่าจะเป็น PC 100ครับแต่ว่าทำไมมันถึงคันเล็กจังเลยครับคันเก่าผมรู้สึกว่ามันคันใหญ่กว่านี้นะไม่รู้ว่า PC 100หรือว่าน่าจะเป็น100นะไม่ใช่120เนี่ยครับเป็นน่าจะเป็น PC 100นี่แหละครับคันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับโอ้บูมอาร์มบูมยังดีอยู่ครับแต่อาร์มนี้ตรงนี้จะมีรอยเชื่อมครับโอ้ไปเลยพ่อยิ่งพ่อยิ่งจะมีรอยเชื่อมครับคันก่อนของผมนะครับตรงนี้ฉีกเลยครับฉีกมาอย่างนี้เลยครับฉีกมาอย่างนี้เลยครับอันนี้หลุดออกมาเลยหรือว่าจะเป็น120อยู่ไม่แน่ใจนะต้องถามโชเฟอร์เขาดูก่อนนะครับพาไปดูเครื่องหน่อยนี่ครับเครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับโคมสุถ้าจำไม่ผิดนี้เครื่องมัน85หรือเปล่าครับ85เทอร์โบครับร้อยยี่ร้อยก็รุ่นเดียวกันนะครับเครื่องนี่ครับเครื่องตัวนี้เดียวเหมือนกันเลยครับถ้าเป็นรุ่น5นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น3นะครับรุ่น3นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็น6สูบนะครับรุ่น3เนี่ยเครื่องจะเป็น6สูบแต่ไม่มีเทอร์โบครับจะเป็นโคมาสูนะครับ120 6สูบไม่มีเทอร์โบครับระบบแพร์คอนโทรลของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับโคมสุเป็น2ฝั่งแยกออกจากกันนะครับโปสวิงนี่ก็คันก่อนผมนี่นะครับตรงที่เราคันยึดกับแท่นตัวนั้นนะครับจะมันจะคายเรื่อยนะครับจะคันไม่แน่นต้องคอยมาคันย้ำเรื่อยนะครับอะไรไม่แพงครับอะไรถูกดีสำหรับโคมาสุนะครับตามร้านก็มีเยอะครับเดี๋ยวไปถามก่อนว่ามันเป็น120หรือ100ปุ่งกี้ก็สีฟันครับทีมงานหยุดพอดีครับเพราะว่าดินหมดครับบุตรคำทองนี่น่าจะเป็น120ครับ
คนเตอร์กำลังเปลี่ยนสโลใหม่ครับโอ้ผู้ใดอยู่บ้านย่างข้าเจ้านี่โดนตีสดดิตึมๆอยู่หุ่นเสียตัวว่าไปมั่วนารถแฮมเขาบ่ไอ้มันเป็นลอยหรือลอยยี่ก่อนลอยยี่ป่ะลอยยี่ป่ะฮะลอยเป็นลอยดิเนาะตามที่เบิ้งเนี่ยมันน่าจะเป็นพี่ซี่ลอยรุ่นหาสร้างเป่าแก๊สกำลังบันเลงไฟให้แดงมาเบิ้งครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนยันสโลครับเบดฟอร์ดครับแต่ก่อนนี่เป็นของสโลรถจิบประสันเปลี่ยนเป็นแบบเบดฟอร์ดครับตัวนี้จะช้าครับดีครับเนี่ยแคนเตอร์115มันว่าตาแคนเตอร์115เนาะคือห้องกันตากำนั่นนั่นปะป้าขาตะแจนคือขาเหี่ยวแต่ว่าเนาะเอาของมาใส่ตัวนี้เล็กสิขาตะแจนเหี่ยวจะได้ดีรู้ไหมได้ดีตะกี้มันไปทางดำด้านหลังมาปาดฮอกส์ว่านแปดตันเลยกระบอกดำว่านกระบอกแปดตันเลยเบิ้งอันนั้นมันเด้เบิ้งตัวเลขอยู่หันบอกมี4กับ3เหมือนตัวแต่ก็6ตันน้อยกว่านี่ฮะ6ตันน้อยกว่านี่โอ้อันนี้บักใหญ่เด้อ4ตันแม่งน้อยๆนะครับ4ตันเลยซับคนกับคู่นี้ทางก็อยู่นี่คนขับก็อยู่นี่เสร็จสับเรียบร้อยวัตถุอย่างอยู่ดีว่าล่ะดำไงขับมาอยู่เอาขับมาอยู่ติโอ้ปะมาใส่ครับมาอยู่ยังไงใหม่สุ่งบักเงี้ยบ่ติไปห้าลังเชียแล้วแต่พี่เขาพี่ออกมันดอกเกมโซล่าแลนไปแน่กับยันแต่เขามาจับแลนนี้แลนลี่ว่ำแล้วย่ำย่ำแลนลี่แล้วมูกับยันน้ำนี่บัดมู่อ่ะมันคือยันกูก็ยันนี่กันแล้วบาดนี่เด้อตัวกันตัวนี้ตัวไปตัวมายันยันน้ำกันเบิดตัวนี้มันต้องใส่ลูกยางล็อกยุ่นป่ะอ๋อนี่นะใช่ลูกยาง4ตัวขั้นนั้นใส่2ตัวจบเลยขั้นอืมจริงๆขั้นนี้สูงขั้นน้องเอาแทนในเนาะเฮ็ดแทนในนั่นอันนี้เอาแทนเก่าครับนี่เฮ็ดน่ะไงส่วนมากกันนี่แหละตัวล็อกอันนี้แหละมันสิบ่อยู่เนาะแม่นครับแม่นอยู่ยากอยู่ดิล็อกสโลนี่มันเหนียนมันเหนียนไปดิเหนียนไปดิเอาเล็กหนาๆมาใส่ตรงบาดตัวนี้ด้วยตัวนี้แตกง่ายอยู่นี่เล็กกันนี่เล็กล่างเหล่าไงอยู่อ่ะต้องคนลงมาไปเอ้าเนี่ยบ้านไป
มาไม่ได้เห็นการทำงานครับของ T400 ครับ T5ครับเดี๋ยวมีโอกาสวันหลังก็เดี๋ยวมารีวิวใหม่ให้ดูนะครับการทำงานของรุ่นนี้ครับเขาเป็นไงโอเคครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับโอเคครับสวัสดีครับ